อันนี้อะไรกระทรวงอะไรเกษตรฮะอันนี้ไฮไลท์วันนี้ไฮไลท์นะฮะเพราะว่ารัฐมนตรีมี4คนนะฮะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรนะครับพร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคุณประภัสโพธิสุธนและคุณมนัญญาไทยเศรษนะครับทั้งหมดเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับมีเกษตรอยู่ในเต็ดนะครับก็เดินทางเข้ากระทรวงเมื่อไหร่ข่าวกีฬาเลยนะฮะก็คุณเฉลิมชัยก็กล่าวว่าปัญหาเรื่องฝนทิ้งช่วงโรคระบาดของพืชเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องหาพืชใช้น้ำน้อยมาทดแทนการปลูกข้าวต่อไปก็ไม่ต้องกินข้าวนะฮะกินพืชใช้น้ำน้อยแทนนะฮะก็แก้กันอย่างนี้แหละฮะส่วนเรื่องน้ำแล้งยืนยันว่ายังไม่ถึงวิกฤตที่ต้องประกาศภัยแล้งนะครับส่วนคุณร้อยเอกธรรมนัสนะครับก็พาสื่อดูห้องทำงานปีขวานะครับแหมยังกับภาคบอลนะฮะของกระทรวงนะฮะซึ่งเป็นห้องรัฐมนตรีช่วยเกษตรพร้อมบอกว่าระหว่างนี้กำลังทำห้องทำงานใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำห้องทำงานก่อนนะฮะซึ่งอยู่ตึกหลังของกระทรวงนั้นใช้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากห้องทำงานด้านปีกขวาของตึกมีพื้นที่ไม่เพียงพอมีขนาดเล็กเกินไปโอ้โหนี่ไม่ใช่โจซิงเฉยนะฮะโจซิงเฉยนี่คนเล็กอันนี้คนใหญ่ห้องเล็กนะครับก็เลยให้คุณมนัญญาซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนนั้นได้ใช้ไปเลยทั้งสองห้องคือยุบห้องรวมกันนี่คือโครงการเร่งด่วนนะฮะคือการทำห้องทำงานให้พอดีกับตัวนะครับแล้วก็นำอาจารย์พิษคือทำตามแบบที่ตัวเองชอบแล้วถ้าเกิดอีกแป๊บนึงอ่ะปรับครม.เราต้องปรับยังไงทีนี้ยังไม่พอมีดีเทลนะฮะอันนี้ศึกษามาอย่างดีนะครับเอาผนังกั้นห้องออกจะได้กว้างขึ้นส่วนตนจะใช้ห้องใหม่ที่อยู่ด้านหลังโดยให้พระอาจารย์มาดูตรงส่วนไหนว่าเหมาะสมเพราะตนก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเนี่ยนะฮะพร้อมกับหาฤกษ์ดีเข้าห้องทำงานอีกครั้งในวันนี้ยังไม่ใช่ฤกษ์ของตนยังดีนะที่มาเลือกตั้งวันเดียวกันครับโอ้โหเออนี่ดีเทลฮะเขาบอกนี่ฮะกกต.บอกเลือกตั้ง24มีนาแล้วก็หลายๆผู้สมัครบอกว่าไม่ไปดูมาแล้วพระอาจารย์บอกว่าฤกษ์ไม่ดีสำหรับผมผมเป็นวันแบบกาลกินีอย่างเงี้ยขอกกต.เปลี่ยนวันเลือกตั้งแล้วพี่แขกคิดว่าตอนตั้งวันเลือกตั้งเขาไม่ได้คิดเลยทีนี้ก็มีโค้ดเล็กๆของเป็นสีสันคุณธรรมนัสนี่เป็นสีสันผมว่ารับช่วงต่อจากพี่มงคลกิจเลยนะฮะครับคือช่วงนี้นี่ทุกอย่างลงคุณธรรมนัสคนเดียวนะคุณธรรมนัสยังไม่จบนะฮะบอกต่อนะครับว่าการทำงานครั้งนี้จะต้องล้างภาพรัฐมนตรีแบล็คลิสต์เพราะตัวเองมาจากดินเข้าใจดีว่าทำไมเกษตรกรถึงยากจนครับดินนี้เข้าใจเกษตรกรที่ยากจนนะผลิตมาแต่ไม่มีที่ขายจึงต้องหาตลาดให้ตั้งใจทำทันทีอ่ะแล้วทำไมพี่ต้องทำห้องก่อนจ้ะส่วนการซักฟอกของฝ่ายค้านเตรียมรับมือไว้ไม่กังวลใดๆซึ่งผมรู้ว่าปัญหาพื้นที่ทำงานให้ประชาชนมาตลอดมีแนวทางแก้ไขไว้แล้วครับมาดูลีลาฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงนิดนึงนะฮะร้อยเอกธรรมนัสสาระสำคัญที่เราจะต้องทำต่อไปในหน้าที่พิสูจน์เลยว่าภาพเก่าๆของเรากับวันนี้และพรุ่งนี้ที่เรากำลังจะทำเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนมันจะเป็นบทพิสูจน์เลยว่าเราจริงใจในเรื่องนี้อีกอย่างนึงครับอาจารย์ได้เห็นว่าผมพูดเรื่องของมันเลยไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่ว่าจะทำให้ได้ผลจริงเกษตรกรจับต้องได้เมื่อไหร่ต้องทำเป็นรูปธรรมผมมาจากดินรู้ว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรก็ไม่อยากจะว่าท่านดีท่านดีหรือว่าหน่วยงานราชการจะกล้าหรือว่าที่ผ่านมาไม่เอาอะไรไม่ทำอะไรจริงจังเพื่อที่จะประชาชนไม่อยากจะพูดแต่ว่าขอคุณครับผมไม่ต้องหลอกในเรื่องนั้นก็มีรายละเอียดนะครับที่เราจะเอาการก็มีรายละเอียดนะครับว่าทำไมต้องให้ห้องของคุณมนัญญานะครับอันนี้ก็ตามข่าวนะครับเขาก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีทีมงานเยอะนะครับและทีมงานคุณมนัญญาเนี่ยก็ต้องรวมถึงความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะต้องมีพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนานะครับโอเคครับนะครับแล้วก็คุณธรรมนัสก็เลยยกให้ทั้งสองห้องนะครับแล้วทีนี้ก็มาจบตรงที่ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยก็เดินไปดูห้องที่จะมาเอาเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นห้องวอร์รูมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรนะครับซึ่งเขาจะนำมาปรับแต่งเป็นห้องนี้นะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่เปลี่ยนมาใช้ห้องนี้ด้วยเนี่ยก็คือตกลงพระอาจารย์เนี่ยสิทธิ์มีอาจารย์นี่คืออาจารย์อะไรนะครับนี่คืออาจารย์ปื๊ดนะครับจากวัดสัมพันธวงศ์นะครับเพราะว่าฮวงจุ้ยดีนะครับดวงเด่นรุ่งโรจน์เหมาะกับร้อยเอกธรรมนัสคำถามคือว่าแล้วกรมกระทรวงเองน่าจะแจ้งนะครับว่าไอ้ห้องที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นจะย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าเป็นห้องใหญ่ด้วยแล้วภารกิจทั้งหมดจะย้ายไปไหนครับนะครับแหมดูพี่แขกยิ้มแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรแขกยิ้มเรื่องนี้แหละค่ะภัยแล้งเหรอแกไม่ยากเลยเขาปลูก
น้ำน้อยสิชอบมากค่ะนี่นโยบายเร่งด่วนนะแล้วเราจะกินได้ไหมฮะไอ้พืชใช้น้ำน้อยเนี่ยก็ขายแล้วซื้อข้าวกินอ๋อโอ้นี่ขนาดรัฐมนตรีตั้งหลายคนเนี่ย